ค่าไฟของผมจะอยู่ที่กิโลเมตรละ36สตางค์เท่านั้นเองสำหรับเจ้า Tesla Model 3 Long Range รุ่นปี2024สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ปากน้ำ536ครับตอนนี้เราอยู่ใน Tesla Model 3รุ่นปี2024เดี๋ยวจะเป็น Tesla Model 3 Refresh หรือจะเป็น Project Highland อันนี้แล้วแต่จะเรียกนะครับตอนนี้เราอยู่ใน Model 3 Refresh เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทดลองขับกันว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยใช้งานจริงเป็นอย่างไรประหยัดไฟแค่ไหนค่าไฟกี่บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของการขับขี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพูดด้วยในคลิปนี้ส่วนตัวรถมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนั้นเรามีคลิปรีวิวก่อนหน้านี้แล้วสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ให้เดี๋ยวก่อนออกเดินทางกันเดี๋ยวเราจะทำการรีเซ็ตทริปกันก่อนนะครับผมจะรีเซ็ตทริป A นะนี่กดจึ๊บนะรีเซ็ตทริปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางไปพร้อมกันครับระบบขับของตัว Tesla Model 3 Refresh เนี่ยก็มีการเปลี่ยนไปใหม่นะครับคือตัวรถเนี่ยดูนะเขาไม่มีคันเกียร์นะครับแล้วก็ไม่มีการไฟเลี้ยวนะวิธีใช้งานก็คือคันเกียร์จะอยู่บนหน้าจอแบบนี้นะวิธีใช้ก็คือเราปัดขึ้นไปแบบนี้เพื่อเดินหน้าปัดลงเพื่อถอยหลังนะครับเนี่ยอ่ะถอยหลังนะกดปึ๊บเนี่ยถอยหลังเห็นไหมรถถอยปึ๊บจะเดินหน้าปัดขึ้นรถก็เดินหน้าไปแบบนี้นะฮะเดินหน้าแบบนี้นะครับจะจอดกด P นี่จอดนะครับถ้าในกรณีที่จอนี้ใช้งานไม่ได้มันจะมีปุ่มฉุกเฉินอยู่ด้านบนนะครับแตะเข้าไปนี่มันก็จะติดขึ้นมา PRND เหมือนกับระบบเกียร์ปกติเลยเนี่ยใส่เกียร์ดีนะครับเนี่ยมันก็เดินหน้าเห็นไหมอ่ะถ้าถอยหลังกด R ปุ๊บถอยหลังเห็นไหมอ่ะใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เอาเข้าจริงนะถ้าที่ผมใช้มันเนี่ยเกียร์หน้าจอใช้ง่ายกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันครับในส่วนของไฟเลี้ยวของตัวรถถูกย้ายมาอยู่บนพวงมาลัยที่ฝั่งซ้ายนะครับเวลาจะเลี้ยวขวากดปุ่มบนนะฮะนี่เลี้ยวขวาชึบเลี้ยวไปซึ่งเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตัวหน้าจอตรงกลางก็จะติดขึ้นมาด้วยนะครับอ่ะผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะเข้าเลนซ้ายซึ่งต้องบอกว่าระบบกล้องฮาร์ดแวร์ 4.0 เนี่ยมันมีความคมชัดที่ดีมากๆเลยนะตัวกล้องเนี่ยเป็นแบบ Bird Eye Dot ความคมชัดอยู่ที่5ล้านพิกเซลเลยทีเดียวนี่ดูความคมชัดของตัวกล้องซะก่อนเป็นไงแล้วก็แสดงผลได้ค่อนข้างเร็วมากๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวานะผมกดปุ่มไฟด้านบนนะเป็นปุ่มเลี้ยวขวากดตึ๊บนี่เห็นไหมตัวหน้าจอก็จะติดขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็เลี้ยวไปพวงมาลัยน้ำหนักถือว่าค่อนข้างเบานะนี่ขับมือเดียวได้เลยนะก็คุมได้ง่ายนะแล้วก็ตัวช่วงล่างเนี่ยถือว่านุ่มนวลขึ้นนะคุณผู้ชมเนี่ยเลี้ยวซ้ายปุ๊บเห็นไหมรวดเร็วนะซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยทำงานค่อนข้างเร็วในส่วนของการขับวันนี้เนี่ยผมจะขับรถประมาณ100กิโลเมตรนะวันนี้ขับไปธุระนิดหน่อยก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าการใช้ไฟฟ้าของเขาเป็นอย่างไรตัวรถที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นภายในสีขาวนะสีสันก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนี่เลยโอ้โหมันดูแบบดูมีความมินิมอลเป็นในตัวนะแล้วก็ดูมีความสวยงามมากๆเลยนะในส่วนของสีเบาะนั่งภายในที่เป็นสีขาวแบบนี้ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยสีขาวมันสวยนะแล้วมันทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือมันอาจจะเลอะง่ายนิดนึงนะครับแบบว่าเวลามีฝุ่นติดอยู่บนเบาะเนี่ยมันจะมองเห็นได้ค่อนข้างง่ายและอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราใส่กางเกงยีนที่เป็นยีนเข้มๆอะฮะที่เวลาเราไปซักผ้าแล้วสีมันตกเนี่ยไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันจะติดลงเบาะสีขาวนี้หรือไม่นะครับซึ่งผมก็เอาเซฟๆนะผมใส่เป็นพวกผ้าลมมาสีจะได้ไม่ตกนะครับจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆในส่วนของ Model 3 Refresh เนี่ยนั่นคือเรื่องของเบาะนั่งที่เขาทำมาใหม่นะตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยจะมีระบบเป่าลมเย็นมาให้ซึ่งตอนนี้ผมเปิดอยู่บอกเลยว่ามันเย็นสบายมากๆนะฮะแล้วก็รถคันนี้มันไม่มีฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะไม่ได้ติดฟิล์มมานะก็คือใสๆแบบนี้แต่ว่าบริเวณกระจกหลังคาเนี่ยทำสีมานะครับอันนี้เป็นเดิมๆของรถเลยเนี่ยเขาทำสีแบบนี้มาซึ่งมันไม่ได้ร้อนมากนะเนี่ยผมเอามือแตะหลังคาแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา11โมงนะครับก็ไม่ได้รู้สึกร้อนเวอร์หวังนะคือมันสามารถแตะได้นะคุณผู้ชมผมว่าถ้าซื้อตัวเนี้ยหรือท่านใดที่รับรถไปแล้วเนี่ยฟิล์มรอบคันเนี่ยติดไปเลยนะครับติดแบบเอาแบบหน้า40รอบคัน60อะไรแล้วแต่นะครับหรือจะเป็นหน้า3บานเนี่ย40แล้วก็3บานหลัง60แล้วแต่นะครับส่วนข้างบนเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้จำเป็นที่จะต้องติดฟิล์มเพิ่มเลยหรือไปติดม่านก็ไม่ค่อยจำเป็นนะเพราะว่าเนี่ยมันไม่ได้ร้อนหัวมากนะคุณผู้ชมเนี่ยผมว่ามันไม่ร้อนนะผมว่ามันไม่ร้อนความรู้สึกผมเลยนะจุดที่ Model 3 Refresh ทำได้ดีมากๆนั่นคือเรื่องของช่วงล่างที่เขาปรับปรุงมาใหม่นะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถนนที่มันไม่เรียบนะเดี๋ยวมันจะต้องจำนะครับทีหนึ่งผมวิ่งมา65นี่คุณผู้ชม
มันซับแรงกระแทกได้ดีนะตัวรถเนี่ยไม่ได้มีอาการแบบตึงตังออกมาให้เห็นแต่อย่างใดนี่อันนี้ผมว่าดีมากเลยนะช่วงล่างที่เขาอัปเกรดมาเนี่ยในย่านความเร็วต่ำถือว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะความนุ่มนวล นี่คือสอบผ่านเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสะพานแบบขึ้นไปแบบนั้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาซับแรงกระแทกได้ดีขนาดไหนผมใช้ความเร็วประมาณ15-20นะฮะเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างชันนิดนึงนะแต่กล้องอาจจะดูไม่ชันนะนี่นะสั่นละเนี่ยนะนี่ตรงนี้แบบโอ้โหนี่วุบเลยนะนี่คุณผู้ชมเฮ้ยนุ่มนวลดีเลยนะนุ่มนวลดีนะโอ้โหผมว่าช่วงล่างของตัวโมเดล3 Refresh เนี่ยคือมันทำมาดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมการไฟเลี้ยวของ Tesla โมเดล3ตัวใหม่ไม่มีเพราะทุกอย่างถูกย้ายมาที่ฝั่งซ้ายของพวงมาลัยแบบนี้เวลาอยากเลี้ยวขวาให้กดไฟเลี้ยวด้านบนเป็นปุ่มเลี้ยวขวาเวลาอยากเลี้ยวซ้ายกดปุ่มด้านล่างเป็นเลี้ยวซ้ายซึ่งวิธีสังเกตให้สัมผัสที่บริเวณตรงนี้เวลาเราขับรถอยู่ให้จับตรงนี้ไว้จะได้รู้ว่าอันไหนขวาอันไหนซ้ายบนขวาล่างซ้ายปรับตัวสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ชินแต่บอกเลยว่าขับมาหลายวันแล้วไม่ชินสักทีส่วนเวลาจะกระพริบไฟกดปุ่มนี้เป็นการกระพริบไฟส่วนไฟสูงไฟต่ำไม่ต้องสนใจเพราะว่าระบบเขาเปิดให้เองอัตโนมัติส่วนไฟสูงไฟต่ำไม่ต้องสนใจเพราะระบบเขาเปิดให้เองโดยอัตโนมัติเอาละครับตอนนี้ผมขับรถขึ้นทางด่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมตั้งความเร็วล็อกไว้ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้ออโต้ไพลอตในการขับทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อมาดูว่าฟิลลิ่งของตัวรถเป็นอย่างไรเนาะอย่างแรกเลยนะที่ผมชอบมากๆนั่นคือเรื่องของซอฟต์แวร์ของ Tesla เนี่ยทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าในหมู่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยกันทั้งโลกทุกแบรนด์เลยนะ Tesla เนี่ยคือเป็นที่สุดของเรื่องซอฟต์แวร์แล้วคือเขา Best in Class เรื่องนี้มากๆนะครับระบบจัดการพลังงานของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเพราะว่าทุกการกระทำของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเร่งการเบรกหรือแบบชะลอความเร็วอะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจัดการทั้งหมดเลยซึ่งข้อดีมากๆในด้านการชะลอความเร็วด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนั่นคือเขาสามารถปั่นไฟฟ้ากลับเข้าสู่ตัวรถได้นั่นเองซึ่งตัวที่ผมขับอยู่ตอนนี้เป็นโมเดล3 Long Range นะเขามีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อนะกำลัง441แรงม้าแรงบิด493นิวตันเมตร0-104.4วินาทีแต่ในข้อมูลฝั่งความแรงเนี่ยผมจะไม่เทสในคลิปนี้เพราะว่าหลายคนเขาลองกันไปหมดแล้วนะฮะ1ชาร์จของตัวรถเนี่ยบนหน้าจอจะบอกว่าชาร์จเต็ม 100% วิ่งได้509กิโลเมตรนะฮะก็ถือว่าพอใช้งานจริงเนี่ยผมไปลองมาแล้วนะก่อนหน้านี้ก็คือมันก็วิ่งได้ประมาณเกือบ500กิโลอันเนี้ยทำได้จริงๆแต่ถ้าเกิดเราขับแบบไม่เกิน100เนี่ย500กว่าโลไปได้แน่นอนนะครับไปได้แน่นอนซึ่งคลิปเนี้ยผมจะมาลองขับแบบในชีวิตประจำวันดูซิว่าขับแบบในชีวิตประจำวันเนี่ย100กว่าโลเนี่ยหรือ100กิโลประมาณนี้มันจะขับได้ประมาณสักกี่วันนะแล้วก็ค่าไฟประมาณกี่บาทซึ่งเราจะคำนวณให้ดูในคลิปนี้นะครับส่วนเรื่องของการขับขี่บนทางด่วนเนี่ย อย่างตอนนี้ที่กำลังวิ่งเนี่ยความเร็วอยู่ระดับหนึ่งเลยนะตัวรถก็คือให้ความนุ่มนวลที่ดีมากๆนะเนี่ยนั่งสบายแบบคือเปิดออโต้ไพลอตแล้วปล่อยให้เขาขับไปเนี่ยตอนนี้ผมยกมืออยู่แบบนี้นะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยน้องจัดการให้กระทั่งเท้าผมเนี่ยก็ถอนออกจากคันเร่งถอนออกจากแป้นเบรกนะแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับเรามือจับไว้นะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นด้านหน้าได้นะก็จับไว้นะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยรถเขาเอาอยู่รถเอาอยู่จริงๆนะคือแบบซอฟต์แวร์เขาดีมากๆนะโอเคทีนี้เรามาว่ากันต่อเรื่องของการขับขี่นะคือตัวโมเดล3เนี่ยตัวใหม่นี้อย่างที่ผมสาธิตให้ดูตอนแรกในความเร็วต่ำเนี่ยคือเขาซับแรงกระแทกได้ดีมากๆเลยนะคือแบบพวกรอยต่อถนนเนี่ยหรือแบบถนนที่มันไม่เรียบเขาเก็บอาการรถได้ดีมากๆนะครับแล้วทีเนี้ยเรามาวิ่งบนความเร็วสูงบนถนนมอเตอร์เวย์ช่วงแถวสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยที่เราทราบกันดีว่าโอ้โหสะพานมันเยอะนะแล้วก็รอยต่อถนนมันค่อนข้างเยอะนะตัวเนี้ยก็เก็บอาการได้ดีนะคุณผู้ชมเนี่ยซับแรงกระแทกได้ดีไม่มีอาการแบบตึงเนี่ยไม่มีนะครับนุ่มสบายดีนะในส่วนของฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็เวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยจุดนึงที่ผมสังเกตเลยนะเวลาเอาไฟเลี้ยวย้ายมาที่พวงมาลัยแล้วก็ตัดก้านออกก็คือเวลาเราขับรถเนี่ยเราไม่ต้องเอามือเนี่ยละไปเปิดปิดไฟเลี้ยวนะแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยสแตนด์บายไว้เลยจะเอาซ้ายจะเอาขวาเนี่ยสแตนด์บายไว้แต่เอาเข้าจริงนะมันจะแอบงงนิดหน่อยเพราะว่าตัวไฟเลี้ยวขวามันอยู่ข้างบนนะส่วนไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ด้านล่างเขาไม่ได้วางแบบว่า
เป็นไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ซ้ายไฟเลี้ยวขวาอยู่ขวาคือแบบบนพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีการเหลื่อมกันเล็กๆนะซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยมันต้องอาศัยแบบว่าความเคยชินล้วนๆเลยคุณผู้ชมที่บนพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีขีดแบบนี้ให้นะครับเวลาขับเนี่ยผมแนะนำเลยนะให้เอานิ้วเราเนี่ยแตะตรงขีดนี้ไว้มันจะทำให้เรารู้ว่าอ่ะเลี้ยวขวาอยู่ด้านบนเลี้ยวซ้ายอยู่ด้านล่างเนี่ยมันทำให้เรารู้นะครับแต่ในการใช้งานจริงเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่เพราะว่าเราพอรูปปุ๊บอ่ะเรารู้แล้วว่าเซ็นเซอร์มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลี้ยวขวาข้างบนเลี้ยวซ้ายด้านล่างนะครับมันพอจับได้เนาะแต่ว่าจุดนึงที่ผมว่าแอบท่ายากอยู่นั่นคือตัวของไฟพาสคือมันอยู่ลึกเข้าไปข้างในนะคุณผู้ชมเพราะปกติเนี่ยไฟพาสเราก็กดเวลาแบบจะแจ้งเตือนหรือแบบฉุกเฉินจริงๆใช่ไหมแล้วก็ปกติเราก็อย่างนี้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 ถูกไหมอันนี้กลายเป็นว่าไฟเนี่ยมันมาอยู่ข้างในนะซึ่งก็ต้องเอื้อมเข้ามาต้องอาศัยความเคยชินล้วนๆเลยนะคุณผู้ชมอย่างผมเนี่ยผมขับมาสักพักแล้วผมก็รู้ว่าอ่ะเราเริ่มนิ้วตรงนี้นะฮะเนี่ยเราก็เจอละไฟพาสอยู่ประมาณอย่างนี้แล้วกดไปเนี่ยมันก็ติดละนะครับซึ่งถามว่าไฟเลี้ยวใช้ยากไหมแรกๆก็แอบงงอยู่นะอันนี้พูดตามตรงแรกๆแอบงงอยู่ยิ่งเวลาแบบเราจะเลี้ยวเข้าซอยอะไรอย่างนี้หรือแบบเลี้ยวมุมแคบที่บางทีเราสาวพวงมาลัยไปก่อนแต่เรายังไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวแบบว่าเราลืมนะซึ่งถ้าเราลืมเนี่ยถ้าเป็นก้านปกติเราก็แค่ตบเอาใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราลืมแบบเราหมุนพวงมาลัยสมมติเลี้ยวซ้ายแล้วกันเราหันพวงมาลัยไปแล้วปุ๊บเนี่ยพวงมาลัยมันจะเป็นการกลับด้านใช่เป็นกลับด้านแบบ90องศาซึ่งไฟเลี้ยวมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งทันทีแล้วมันจะกลับหัวกันซ้ายอยู่ด้านบนขวาอยู่ด้านล่างมันเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็แอบงงอยู่นะเอาจริงคือต้องอาศัยความเคยชินล้วนๆเลยในส่วนของระบบไฟเลี้ยวของ Tesla Model 3 Refresh ที่เขาปรับมาเป็นปุ่มกดเนี่ยผมว่าต้องอาศัยความชินล้วนๆเลยฮะเพราะว่ามันเป็นการปรับแพลตฟอร์มการขับรถยนต์แบบดั้งเดิมไปอย่างมหาศาลมากๆจริงเพราะแพลตฟอร์มการขับรถยนต์แบบดั้งเดิมเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีก้านที่คอพวงมาลัยมันมี2อันเป็นขั้นต่ำอยู่แล้วก็คือก้านนึงเป็นก้านไฟอีกก้านนึงเป็นก้านปั่นน้ำฝนหรือถ้าเป็นในกลุ่มแบบรถยุโรปหรืออาจจะเป็น Tesla ตัวเก่าMercedes-Benz, Neta, Ion อะไรพวกนี้ที่เป็นแบบก้านไฟอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ก้านเกียร์อยู่ฝั่งขวาหรือจะเป็นรถยนต์รุ่นอื่นๆที่บริเวณฝั่งขวาเป็นก้านไฟก้านฝั่งซ้ายเป็นปัดน้ำฝนแล้วก็คันเกียร์ตรงกลางเนี่ยแพลตฟอร์มก็อยู่ประมาณนี้วนไปวนมานะครับแต่ทุกรูปแบบเนี่ยมันจะมีก้านหมดแต่พอเป็น Tesla Model 3 Refresh เนี่ยก้านมันไม่มีแล้วคือก้านเกียร์ก็ย้ายไปอยู่ในจอส่วนก้านไฟเลี้ยวก้านไฟกลายเป็นปุ่มกดบนพวงมาลัยแทนนะฮะก็ต้องอาศัยความเคยชินแล้วก็ต้องปรับตัวเข้าหาตัวรถให้มันเยอะคือออกมาขับเยอะๆเนี่ยมันจะเรียนรู้ด้วยตนเองไปด้วยตนเองนะฮะแต่ว่าเอาจริงแหมจนตอนนี้ผมขับมา500กว่ากิโลเกือบ600กิโลแล้วยังไม่ค่อยชินเลยครับเรื่องของการเก็บเสียงเนี่ย Tesla Model 3 Refresh เขาเคลมว่าเก็บเสียงได้ดีกว่ารุ่นเดิมถึง 31% นะครับตอนนี้ผมวิ่งที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะใช้ Apple Watch ในการวัดเสียงนะเสียงที่ตัว Apple Watch ของผมวัดได้อยู่ที่64เดซิเบลนะครับสำหรับความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วนกับพื้นถนนที่เป็นลาดยางนะครับถือว่าเก็บเสียงโอเคนะอยู่ในมาตรฐานไม่ได้แบบเรียกว่าให้ความเงียบที่กำลังดีนะแล้วก็เสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยเสียงจากพื้นถนนเข้ามาในตัวรถเนี่ยระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเสียงลมที่เข้ามาเนี่ยโอ้เงียบกริบเลยนะแทบไม่ได้ยินเลยในความเร็ว110นะผมว่าถือว่าโอเคครับรถคันที่ทดสอบอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาจะมีระบบ Full Self Driving มาให้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่า Full Self Driving เนี่ยมันทำงานยังไงนะอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูที่มุมของคนขับกันนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเปิด Full Self Driving อยู่นะครับลักษณะการทำงานคือมันจะเป็นเส้นขีดเดียวแบบนี้ขึ้นมานะพอดีไอ้สีลุงนี้ผมเปิดไว้อยู่นะเดี๋ยวผมปิดโอเคนี่นะลักษณะของ Full Self Driving ก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยเราตั้งความเร็วตอนนี้อันนี้เพื่อทดสอบนะเราวิ่งสัก60อยู่แล้วกันนะอัพขึ้นไปหน่อยจึ๊บๆ80ไปจึ๊บอ่ะ85เลยนะดูสิว่ามันจะเป็นยังไงนะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ทางที่รถคำนวณเนี่ยเขาคำนวณไปหมดแล้วนะเดี๋ยวดูสิเขาจะจัดการยังไงนะครับข้างหน้าจะเป็นถนนที่มันเบี่ยงนะเนี่ยข้างหน้าเบี่ยงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะผมไม่ได้จับพวงมาลัยเลยนะตอนนี้ให้รถทำให้นะดูนะครับนี่อึ๊บเห็นไหมร
รถเขาจัดการเองหมดเลยนะครับนี่ข้างหน้าทางก็ค่อนข้างแคบนะดูเขาจัดการจุ๊บเนี่ยนี่เขาจัดการให้ก็ลงแต่ว่ามันก็จะมีขีดจำกัดนะตอนนี้คือเขาหยุดการใช้งานแล้วเพราะว่าโซนนี้ก็ไม่ใช้ต่อแต่ถ้าเกิดเป็นโซนที่ใช้ตัวของ Full Self Driving ได้เนี่ยถ้าเราอยู่บนทางด่วนนะกระทั่งถึงทางออกทางด่วนเนี่ยเขายังพาออกให้ได้เลยนะครับอันนี้คือตัวของ Full Self Driving แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันยังทำงานได้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นักสิ่งที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งเลยนั่นคือตัวของ Enhanced Autopilot นะครับก็คือเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยรถจะเปลี่ยนเลนให้นะดูนะนี่ผมกดปุ๊บนี่เขาเปลี่ยนเลนให้นี่เปลี่ยนเลนแล้วเห็นไหมแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะครับเวลาบางทีแบบมันมีอะไรตัดหน้าเนี่ยเราก็ต้องพร้อมควบคุมรถเนี่ยอย่างตอนนี้ดูเท้าผมก็คือผมก็เตรียมสแตนด์บายอยู่นะเผื่อกรณีฉุกเฉินต้องเข้ามาควบคุมรถด้วยตนเองนะเราต้องควบคุมมันได้ด้วยนะครับไม่ใช่เชื่อระบบซะทีเดียวเพราะอย่างที่เราทราบกันดีถนนเมืองไทยตัวแปรมันเยอะมากๆครับเอาละครับตอนนี้ผมขับรถมาแล้วเป็นระยะทางทั้งหมด55กิโลเมตรนะครับใช้ไฟไป7หน่วยนะอัตราสิ้นเปลืองตัวรถบอกว่าอยู่ที่120วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าโมเดล3 Refresh เนี่ยค่อนข้างประหยัดไฟนะผมว่าประหยัดไฟอยู่นะซึ่งเส้นทางที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นเส้นทางที่ผมขับรถปกตินะผมก็ขับอยู่แถวๆนี้แหละอัตราสิ้นเปลืองก็จะประมาณนี้ตอนนี้แอร์ที่ผมเปิดเนี่ยผมเปิดแอร์อยู่ประมาณ21องศานะ21ถึง22แล้วแต่นะแล้วก็เปิดพัดลมระบายอากาศที่ตัวเบาะนั่งระดับ3เลยก็แดดตอนนี้คือ34องศานะค่อนข้างร้อนนะอากาศเนี่ยร้อนแต่ว่าในรถเย็นดีนะเย็นสบายเลยส่วนอุณหภูมิแอร์นะถ้าเปิดเอาแบบเย็นเลยนะผมว่าเปิดประมาณ20เนี่ยแอร์จะเย็นแต่ว่าเสียงพัดลมแอร์จะทำงานแบบค่อนข้างชัดนะอย่างที่ทุกท่านกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้ก็เลยหลีลงมาเพื่อให้สามารถคุยกับคุณผู้ชมได้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขับให้มันครบ100โลแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีครับจบการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเรามาดูข้อมูลการขับขี่กันนะฮะเราขับไปทั้งหมด82กิโลเมตรนะครับใช้ไฟอยู่ที่10กิโลวัตต์อาวนะสเปคของตัวรถเนี่ยบอกว่าอยู่ที่75กิโลวัตต์อาวนะกับอัตราเส้นเปลืองอยู่ที่124วัตต์อาวต่อกิโลเมตร82กิโลเมตรเราใช้ไฟไป10หน่วยหมายความว่า82กิโลเมตรเราจ่ายค่าไฟไปแค่30บาทครับกับอัตรามิเตอร์ TOU off peak ในกรณีที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่บ้านนะฮะซึ่งต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผมเองผมจะชาร์จแบตเตอรี่รถที่บ้านเป็นประจำนะฮะพองั้นแล้วค่าไฟ30บาทของผมจะขับได้80กิโลเมตรเลยทีเดียวเดี๋ยวลองคำนวณดูนะครับ30หาร82นี่ครับค่าไฟของผมจะอยู่ที่กิโลเมตรละ36สตางค์เท่านั้นเองสำหรับเจ้า Tesla Model 3 Long Range รุ่นปี2024จะเห็นได้ว่าโอ้โหประหยัดไฟเอาโล่อยู่นะตัวรถบอกว่าไฟ1หน่วยเนี่ยขับได้อยู่ที่8กิโลเมตรนะครับนะ8กิโลเมตรนะเราก็เอา8คูณกับ70เลยเอาคร่าวๆพอนะครับนี่1ชาร์จถ้าขับในสไตล์ผมเลยนะผมจะขับได้560กิโลเมตรได้ทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่า OP มากๆเลยนะสำหรับเจ้า Tesla Model 3ตัว refresh นะแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นลักษณะการขับขี่ในสไตล์ของผมนะบางท่านอาจจะขับได้มากกว่านี้ก็เป็นได้หรือบางท่านอาจจะขับได้น้อยกว่านี้อันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่นะฮะทีนี้อีกหนึ่งโจทย์ที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัยนั่นคือเรื่องของการใช้เกียร์ที่จอเนี่ยในการเข้าจอดรถมันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลวิลเลจนะที่เป็นสถานี Tesla Supercharger ด้วยนะครับตอนนี้รถของผมอยู่ในช่องจอดอยู่นะเดี๋ยวผมจะเดินหน้าออกไปผมก็ปัดขึ้นแบบนี้นะครับเดินหน้าปึ๊บนี่แล้วก็เลี้ยวออกไปสมมุติว่าผมจะเข้าจอดนะครับที่ช่องจอดปึ๊บผมก็ใส่เกียร์ถอยหลังปัดลงแบบนี้นะฮะเราก็มองดูข้อมูลที่ตัวรถบอกนะดูซะไปดูปึ๊บเรามองจอก็ได้นะครับเพราะจอก็มีกล้องบอกเหมือนกันซึ่งกล้องของ Tesla เนี่ยตรงมากๆเลยนะแล้วก็เข้าจอดไปเดี๋ยวผมจะลองแกล้งว่าผมจอดเบี้ยวแล้วกันชึบสมมติผมจะแต่งลำนะผมก็ปัดขึ้นแบบนี้ก็หมุนผมอะไรแต่งลำนิดนึงจะถอยเข้าปัดลงมาดูซิตรงหรือเปล่าตรงแล้วก็ถอยเข้าไปนะ
ท่านี้ก็เรียบร้อยคือเอาเข้าจริงเนี่ยเกียร์บนจอมันก็ไม่ได้ใช้ยากขนาดนั้นนะเท่าที่ผมขับมาสักพักเนี่ยเกียร์จอไม่ได้ใช้ยากขนาดนั้นนะแต่จุดที่ผมว่าต้องปรับตัวกันจริงๆนั่นคือเรื่องของการใช้ไฟเลี้ยวนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่เป็นพวงมาลัยของตัวโมเดล3 Refresh นะครับเวลาเราจะเลี้ยวขวาเรากดปุ่มไฟเลี้ยวขวาซึ่งมันจะเป็นปุ่มด้านบนเซ็นเซอร์ในการเช็คว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายให้จับบริเวณตรงนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มนูนๆตรงนี้นะเนี่ยเราก็กดด้านบนปุ๊บนี่กล้องซ้ายกล้องขวาก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเลี้ยวซ้ายกดซ้ายกล้องซ้ายก็จะติดแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่ตรงที่ถ้าเราหันพวงมาลัยก่อนที่เราจะเปิดไฟเลี้ยวเป็นอย่างไรสมมติว่าผมจะเลี้ยวซ้ายนะผมหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าทุกอย่างจะกลับด้านอยู่นะครับแล้วลูกศรเนี่ยที่เป็นเลี้ยวขวาจะอยู่ด้านล่างที่เป็นเลี้ยวซ้ายจะอยู่ด้านบนนะสมมติว่าผมเห็นว่าอาจจะเลี้ยวซ้ายเรามองลูกศรเอาใช่ไหมนี่ดูกดซ้ายกับอะไรขึ้นขวาติดนะครับกดอันนี้ที่เป็นชี้ขวาซ้ายติดนะครับเพราะว่าพวงมาลัยมันกับหัวอยู่นั่นเองนะแล้วก็พวงมาลัยรุ่นนี้เนี่ยมันจะหมุนได้1รอบพอดีนะครับประมาณนี้นะเชิบคือพวงมาลัยตรงอ่ะโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Tesla Model 3 2024 Tesla Model 3 Refresh Tesla Model 3 Highland อันนี้แล้วแต่จะเรียกนะครับเดี๋ยวผมขอเรียกเป็นตัว2024แล้วกันเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือเรื่องของก้านไฟเลี้ยวก้านคันเกียร์ที่มันหายไปคันเกียร์ย้ายไปที่จอกับบนเพดานที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้วก็ไฟเลี้ยวการปุ่มกดถามว่าใช้งานเป็นไงสำหรับผมใช้ได้นะผมใช้งานมันได้ปกติเลยเนี่ยผมขับรถมาทั้งหมดเนี่ยผมวิ่งมา600กิโลเมตรแล้วนะครับผมใช้งานมันได้เป็นอย่างดีนะไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรนะเกียร์จอก็ปรับตัวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยอย่างที่บอกไปใช้ทิกก็คือให้จับตัวเซ็นเซอร์ของเขานะซ้ายขวาอันไหนก็ต้องลองเล่นดูนะครับผมส่วนจุดที่ชอบจริงๆเลยนั่นคือเรื่องของช่วงล่างที่มันนุ่มนวลขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ตัวของเบาะนั่งที่มันนั่งสบายขึ้นมีเป่าลมเย็นมาให้อันนี้ดีมากเลยแล้วก็เรื่องหลังคาเนี่ยผมว่ามันกันแดดได้ค่อนข้างดีนะไม่จำเป็นต้องติดม่านอันนี้โดยส่วนตัวเลยนะไม่จำเป็นต้องติดม่านแต่ฟิล์มรอบคันอันนี้ติดเถอะครับชีวิตจะดีขึ้นนะอันนี้รถทดสอบนะไม่มีฟิล์มก็ถือว่าร้อนเอากาเลยนะแขนนี่แทบไหม้เลยทีเดียวนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมว่าควรติดเพิ่มเติมสำหรับตัวโมเดล3ตัวใหม่นี้นะอย่างแรกที่ผมแนะนำเลยนั่นคือเรื่องของฟิล์มกันแดดรอบคันเนี่ยติดด่วนๆเลยนะออกรถมาคือรับรถปุ๊บติดเลยผมว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของฟิล์มกันรอยรอบคันอันนี้แล้วแต่ศรัทธานะครับก็แล้วแต่บางท่านอาจจะติดบางท่านอาจจะไม่ติดนะครับผมส่วนม่านบังแดดผมว่าไม่ได้จำเป็นมากมายขนาดนั้นนะตัวพวงมาลัยรุ่นใหม่นี้ผมว่าโอเคนะใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีของแต่งที่เพิ่มก้านไฟเลี้ยวกับก้านคันเกียร์มาเพิ่มเนี่ยผมว่าน่าจะดีนะเพราะอันนี้เอาตรงก็คือถ้าเป็นเจ้าของรถน่ะขับได้แน่แต่ถ้าเกิดแบบอารมณ์เหมือนเราเอารถไปล้างแล้วให้พนักงานเขาเลื่อนรถให้เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าพนักงานเนี่ยต้องฝึกฝนกันใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เคยมีมาก่อนนะแบบนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจเจ้า Tesla Model 3 Refresh รวมไปถึง Tesla Model Y ในอนาคตที่ก็น่าจะใช้แพลตฟอร์มแบบนี้แหละในการสร้างมันออกมาในโปรเจกต์ Juniper นั่นเองครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางค้นหาปากน้ำ536ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ